ในชั้นของอรรถกถาโดยเฉพาะในชั้นของฎีกาเนี่ยอรรถกถาจะบอกว่าเป็นสาชาตะและเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมาธิสติเนี่ยนะฎีกาก็เลยมาขยายดูแต่ในภาคการปฏิบัติเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อขั้นนิกาสมาธิมันเกิดไม่ได้ต้องอาศัยเนี่ยการตั้งสตินี่แหละไว้อย่างมั่นคงนั้นต้องตั้งสติไว้อย่างมั่นคงในตัวขั้นนิกาสมาธิเบื้องต้นมันถึงจะเกิดได้ถ้าไม่สามารถตั้งไว้อย่างมั่นคงตัวขั้นนิกาสมาธิก็เกิดไม่ได้โดยมากมันก็ฟุ้งไปวันๆใช่ไหมก็ไม่สามารถตั้งโดยมากก็คืออย่างนี้ถ้าให้เราตั้งใจในกรณีไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันได้นะเช่นยังไงเช่นตั้งใจที่จะทำงานทั้งโลกเนี่ยเช่นจะเขียนหนังสือตั้งได้ดีไหมจะเขียนหนังสือเนี่ยตั้งได้ดีมันเป็นงานหยาบๆเนี่ยเช่นสามารถจะระลึกตรงนั้นก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมจิตมันได้คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างนี้พอตั้งแต่พอจะมาจดจ่อนะอารมณ์เดียวโอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยซัดสายทันทีเลยสติฉะนั้นที่บอกว่าความระลึกได้เนี่ยสติมันไม่ทําหน้าที่มันไม่ทําหน้าที่ถ้ามองในลักษณะมันจะคอยระมัดระวังมันตื่นตัวในกรณีการที่จะดูลมหายใจตลอดมันตื่นตัวต่อหน้าที่ตลอดเลยเนี่ยมันมีความพร้อมอยู่ใจมันอยู่กับตรงไหนใจอยู่กับลมไอ้ใจที่อยู่กับลมเนี่ยแปลว่าสติเขาทําหน้าที่คอยรักษาคอยดูแลคอยคุ้มครองสติคอยดูแลคอยรักษาคอยคุ้มครองใจไม่ให้ไปที่อื่นให้ใจนั้นมาอยู่กับลมและในขณะเดียวกันสังเกตถูกไหมพอสติมาทําหน้าที่ไปเสร็จเนี่ยไอ้ความที่เขาป้องกันด้วยสติเป็นตัวป้องกันด้วยใช่ไหมคุ้มครองรักษาเนี่ยก็เลยเป็นป้องกันด้วยกามฉันทะอย่าเข้ามานะถ้าฉันนั่งอยู่ในใจของท่านวันนี้คุณเข้ามาไม่ได้ความติดใจไปกระสันจะเข้ามาไม่ได้ความหงุดหงิดกระทบนั้นกระทบนี้จะเข้ามาไม่ได้ความลังเลสงสัยจะเข้ามาไม่ได้อุทธัจจกุกกุจจฟุ้งซ่านจะเข้ามาไม่ได้แม้ความลังเลสงสัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นลึกความสลึมสลือก็จะเข้ามาไม่ได้ไอ้ตัวสติจะคอยปิดอยู่ตลอดคอยรักษาตลอดอันนี้ก็คือว่าลักษณะนี้เขาเรียกคุ้มครองด้วยรักษาด้วยดูแลคุ้มครองรักษาไว้รักษาแบบไหนก็รักษาการทําหน้าที่ของสติเขาเปรียบที่ว่าเหมือนนายประตูที่ว่าอันนี้รักษาชัดเลยทั้งกล่าวแล้วใช่ไหมคำสอนตรงนี้นี่แหละที่ไปชี้ถึงในเรื่องของคําว่าพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นอัปปมาทธรรมเป็นอัปปมาทธรรมบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนักกายกรรมยกลำไม้ไผ่ขึ้นตั้งแล้วก็เรียกศิษย์มาบอกว่ามานี่นะเธอจงตั้งไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวอยู่เหนือต้นคอของเราก็คือให้สิทธิ์บอกสิทธิ์มาบอกว่าเธอตั้งไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวนะอยู่เหนือต้นคอของเราสิทธิ์รับคำแล้วก็ไต่ลำไม้ไผ่ขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่บนต้นคอของอาจารย์คราวนั้นในนักกายกรรมก็ได้พูดกับสิทธิ์ว่านี่แน่เธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอก็คือว่าเราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้จักแสดงศิลปะได้ด้วยจักได้เงินด้วยจักลงจากลำไม้ไผ่โดยสวัสดีด้วยท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้ศิษย์ก็กล่าวบอกว่าท่านอาจารย์ครับจะทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านอาจารย์นั่นแหละจงรักษาตัวเองไว้ผมก็จะรักษาตัวผมเองเราทั้งสองต่างระวังรักษาตัวของเราไว้อย่างนี้จักแสดงศิลปะได้ด้วยจักได้เงินด้วยจักลงจากรำไม้ไผ่โดยสวัสดีด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องนั้นดุจดังที่ศิษย์พูดกับอาจารย์นั่นเอง
เมื่อคิดว่าเราจะรักษาตัวเองก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานมีสติตั้งไว้คำว่าสติปัฏฐานก็ว่าสติตั้งไว้อย่างมั่นคงเขาเรียกสติปัฏฐานเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรด้วยการหมั่นปฏิบัติด้วยการอบรมด้วยการกระทำให้มากอย่างนี้แลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยก็คือตั้งสติไว้ในขณะที่ตั้งสติไว้เนี่ยไอตัวสติเนี่ยก็เลยนอกจากระลึกได้แล้วเนี่ยเขายังทำหน้าที่ให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยทำกิจในการระลึกด้วยใช่ไหมเออทำกิจในการระลึกด้วยใช่ไหมใช่เวลาสติระลึกมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยตอนนั้นศรัทธาก็เกิดด้วยไหมความเพียรก็เกิดกับสติไหมสมาธิเกิดไหมปัญญาก็ต้องเกิดด้วยด้วยการทำให้มากอย่างนี้เมื่อรักษาตนก็ชื่อรักษาผู้อื่นถามเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนอย่างไรด้วยขันติด้วยขันติก็คือความอดทนด้วยอวิหิงสาแปลว่าอะไรไม่คิดเบียดเบียนทั้งหลายเป็นต้นด้วยความมีเมตตาจิตด้วยความเอ็นดูกรุณาอย่างนี้เมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยเช่นถ้าเรามีขันติเนี่ยเชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาผู้อื่นไหมเช่นเราไม่เรารู้จักอดทนก็รักษาผู้อื่นแล้วเชื่อว่ารักษาตนได้ไหมในขณะที่เรามีกรุณาเนี่ยเชื่อว่ารักษาผู้อื่นไหมรักษาตนได้ไหมในขณะที่เราเมตตาคนอื่นรักษาผู้อื่นไหมรักษาตนด้วยเนี่ยรักษาผู้อื่นก็เชื่อว่ารักษาตนด้วยภิกษุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราพึงจะรักษาตนก็พึงต้องใช้สติปัฏฐานก็คือดูลมหายใจเข้าออกเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็ต้องใช้สติปัฏฐานก็คือเวลาจะคิดถึงคนอื่นต้องการจะรักษาคนอื่นก็ใช้สตินั่นแหละระลึกเพื่อจะทำให้เมตตาเกิดเหมือนคนเจริญเมตตาต้องใช้สติไหมต้องใช้สิเจริญกรุณาเจริญขันติเนี่ยต้องใช้หมดเลยเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยการอย่างนี้แหละเอาอะไรตรงนี้ก็คือว่ารายละเอียดมาวิเคราะห์ที่จะเจริญได้ถูกต้องนี่นะอย่างเต็มที่ก็คือว่าตัวสติเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าการที่เราจะปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติเนี่ยบทบาทในการที่จะต้องให้สติเด่นชัดที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยสตินั้นก็คือการไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยเวลาเจริญสตินี่นะอานาปานะไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลื่อยเปื่อยไปหนึ่งไม่ปล่อยใจสองไม่ปล่อยให้อารมณ์เลื่อยเปื่อยแปลว่ารักษาจิตรักษาอารมณ์ไหมรักษาจิตด้วยเพราะเป็นรักษาคุ้มครองรักษาจิตด้วยรักษาอารมณ์ด้วยบางคนเนี่ยปล่อยให้อารมณ์มันเลื่อนลอยไปใช่ไหมไม่ตั้งใจจริงๆไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นจริงๆหรือไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็ชื่อว่ารักษาจิตไหมไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยนะไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้งซ่านไปตรงนี้ก็คือสติเลยมามีหน้าที่คอยเฝ้าระวังเหมือนอะไรจับตาดูอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกที่ผ่านมาและผ่านไปผ่านมาและผ่านไปเห็นไหมมีหน้าที่เฝ้าดูที่จุดกระทบอ่ะมันผ่านมาก็ผ่านไปไม่ปล่อยมันเลื่อยเบื่อยด้วยไม่เลื่อนลอยด้วยรักษาจิตคอยเฝ้าดูตรงเนี้ย เหมือนที่บอกเหมือนนายประตูเหมือนนายทวารเนี่ยเขาให้ไปคอยดูเพื่อจะรักษาว่าใครคนเข้าคนออกเนี่ยเนี่ยมุ่งหน้าเข้าหาอารมณ์นั้นๆตัวสติมุ่งไหมดิ่งไหม
มุ่งดิ่งในภาษาก็จมดิ่งเหมือนแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าไอ้ลูกน้ำเต้าเนี่ยเวลาวางไว้บนน้ำมันลอยไหมลอยไปเลยแต่สตินี่มันจมดิ่งนะมันจะแนบชิดติดกับลมนั่นแหละจมดิ่งลงไปอย่างนั้นจมดิ่งลงไปอย่างนั้นสติจะเป็นลักษณะอย่างนั้นและในขณะที่ระลึกเนี่ยมันก็เข้าไปจับติดไปเลยไม่ยอมไม่คลาดหายไม่ยอมไม่คลาดหายเลยระลึกไว้เสมออันนี้แปลว่าไม่ยอมให้หลงลืมไม่ยอมให้หลงลืมนี่เป็นไปลักษณะนี้อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าเปรียบสติว่าเหมือนเสาหลักนะสติเหมือนเสาหลักก็เพราะมันปักแน่นในอารมณ์มันปักแน่นในอารมณ์เหมือนนายประตูเพราะเฝ้าอายเฝ้าดูที่จริงถ้าสติเนี่ยถ้าเฝ้าดูทางทวารตาเนี่ยกิเลสมันจะไม่ไหลเข้าทางทวารตานะมันจะรักษาถ้าเป็นทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเราจึงปิดหมดใช่ไหมเราเจริญอานาปานะแล้วปิดทวารทั้งหมดก็ให้เหลืออยู่ทางทวารใจอย่างเดียวใช่ไหมทวารใจมันเลยง่ายสะดวกต่อการเฝ้าดูนะเราก็หลับตาไงหลับตาแล้วก็พยายามไม่ใส่ใจที่เสียงแล้วก็เกี่ยวในเรื่องอื่นแต่ดูกำหนดดูทางลมที่สัญจรไปมาตรวจดูอารมณ์ที่ผ่านเข้ามานี่ท่านมองอย่างนี้ก็คือคนเฝ้านี่แหละประทัดฐานคือเหตุใกล้ชิดที่ทำให้เกิดก็คือสัญญาการกำหนดหมายที่มั่นคงเรากำหนดหมายไว้เรากำหนดหมายไว้ไหมกำหนดหมายจุดกระทบไว้ไหมไอ้นั่นตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสัญญาเขาเป็นเหตุใกล้ชิดของสตินี่เบื้องต้นต้องกำหนดหมายไว้มั่นคงไหมมั่นคงต้องกำหนดหมายมั่นคงทีนี้ตัวสัญญาทีนี้กำหนดหมายไว้มั่นคงหรือบางทีแล้วก็ไอ้นี่แหละถ้าไปกำหนดหมายไว้มั่นคงตัวสัญญาแต่ถ้าเอาลมอ่ะเอาลมเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมลมที่วิ่งเข้าวิ่งออกอันนั้นเป็นตัวกายที่เรียกมีกายานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยมีเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเข้าใจยังเราเรียนกันมาเยอะเนี่ยบอกมีกายเป็นเหตุใกล้อันนี้ลมไงลมที่เป็นอะไรกายสังขารไอตัวปรุงแต่งกายนี่แหละไอตัวนี้เป็นเหตุใกล้ชิดของสตินี่เป็นเหตุใกล้ชิดของสติฉะนั้นก็ใช้สติระลึกติดแนบชิดติดกับลมนี่มีกายเป็นเหตุใกล้แล้วต่อไปสติจะยังแข็งแรงขึ้นไหมเพราะเราให้เหตุใกล้ตลอดเราไม่ไปใส่ใจที่อื่นเนี่ยเราใส่ใจที่เดียวเราตั้งมั่นที่เดียวเนี่ยพอตั้งมั่นที่เดียวเริ่มมองเห็นอย่างตรงนี้แหละว่าทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือสติเนี่ยมองอีกแง่หนึ่งสติเป็นตัวป้องกันยับยั้งจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านนี่เป็นแง่ปฏิเสธไหมปฏิเสธไหมสติปฏิเสธไม่ให้ก้าวพลาดไม่ถลำลงในธรรมที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมเช่นตั้งสติไว้